้าวันนี้ขออนุญาตว่ากันด้วยเรื่องภายในบ้านบ้านใครครับบ้านใครทุกบ้านบ้านใครครับทุกบ้านไม่ทุกบ้านครับทุกบ้านสนใจเรื่องนี้ได้โปรดสนใจเรื่องนี้บ้านผมไม่มีครับเหรอบ้านผมรับรองไม่มีนี่ไม่มีอะไรเดี๋ยวดูก่อนเมื่อวานที่ประชุมวุฒิสภาค่ะลงมติ130-4ผ่านวาระ3ร่างพระราชบัญญัติสมรสเท่าเทียมค่ะนี่คือคะแนนในบัตรดลในบัตรดลก็เกิดภาพ2ภาพดังต่อไปนี้ครับค่ะไปกันที่ภาพที่1ไปกันที่ทำเนียบรัฐบาลตอนเย็นๆหลังจากที่รับรู้กันว่าวุฒิสภา130-4ผ่านวาระ3ร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมเกิดอะไรขึ้นตอนเย็นๆเมื่อวานที่ทำเนียบไปดูกันครับเขาเหมือนจะเตรียมความพร้อมอยู่แล้วปล่อยเสียงด้วยนะครับปล่อยเสียงด้วยนะครับเหมือนจะเตรียมความพร้อมด้วยความเคารพด้วยความเคารพภาพบนจอณขณะนี้เห็นใช่ไหมครับกระจุยกระจายทำเนียบรัฐบาลเห็นนะทำเนียบรัฐบาลเฉลิมฉลองอะไรครับในภาพเมื่อสักครู่เราได้เห็นรองนายกภูมิธรรมค่ะในภาพเมื่อสักครู่เราได้เห็นเลขาเนาะเลขานายกค่ะและรัฐมนตรีอีกหลายคนด้วยและอีกหลายๆคนรัฐมนตรีทบราวุธก็แสดงอาการกิ๊กกระดี้กระดายินดีไล่ไปไล่มาถามถ่ายกันฉลองอะไรปรากฏว่าเขาเปิดทำเนียบจัดงานเลี้ยงรับรองจัดงานเลี้ยงรับรองเฉลิมฉลองแสดงความยินดีกับจุดเริ่มต้นของกฎหมายเท่าเทียมผมก็งงนะแต่เขามีกำหนดการมาก่อนหน้านะกฎหมายเพิ่งอ่านสภาเมื่อวานใช่ไหมไม่ได้ว่าอะไรเป็นอีเวนต์อีกหนึ่งอีเวนต์ของทำเนียบรัฐบาลที่เขาเตรียมเอาไว้ล่วงหน้าค่ะทันทีที่ร่างกฎหมายผ่านวาระสามที่สภาห้าโมงเย็นมาเลยเจอกันเขาก็จะเปิดทำเนียบเฉลิมฉลองตอนเย็นๆทันทีค่ะผมก็ไม่ทราบสิครับว่าชาวบ้านร้านตลาดพ่อค้าแม่ค้าข้างถนนรวมถึงบรรดาจระเข้ในตลาดหุ้นที่กำลังน้ำตาไหลพรากเวลาเห็นภาพตรงนี้เห็นงานเฉลิมฉลองเรื่องนี้เมื่อวานตอนเย็นๆแล้วจะอยู่ในอารมณ์ไหนบอกได้คำเดียวว่าชาวบ้านเขาไม่ค่อยอินไม่มีอะไรไม่มีอะไรแค่ชาวบ้านไม่ค่อยอินท่านนาเดงท่านนาเดงไม่อินแต่นานๆสักครั้งที่ผมจะได้เห็นมนุษย์เนี้ยบค่ะอย่างเลขานายกหมอมิ้งออกมาเซิงโอ้โหบกทงเซิงด้วยเซิงด้วยตอนต้นของคลิปอ่ะเซิงและบนจอขนาดนี้ก็คือกำลังบกธงใช่ธงสีลุงเฉลิมฉลองใช่ลายมันอ่ะอ้าวโอเคก็เข้าใจ